สวัสดีครับมาพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในซีรีส์ตีเพื่อนนะครับเป็น EP ที่9แล้วนะวันนี้อยู่กันที่ ID5 นะครับใช้ ID5 มาทำซีรีส์นะครับคือผมเนี่ยได้ปั้นอุลตร้าแมนไทกะแม็กซ์นะครับก็เลยมีน้องๆหลายคนเรียกร้องว่าพี่ช่วยทำซีรีส์ภาคต่อเลยนะครับขอมาก็ตัดไปนะครับID5 นะครับ2เดือนเป๊ะๆแล้วนะเพราะว่าสร้างมาตอนโคโรโบอุลตร้าแมนนะครับธันวามกราได้มา1แม็กซ์นะครับคือถือว่าไวกว่าปกตินะเพราะว่าหลังๆตัวเกมครับเขาแจกกบดำเยอะอยู่เหมือนกันนะจากภารกิจบ้างครับจากกิจกรรมพิเศษบ้างยิ่งเดือนนี้บอกเลยว่าคลางกบดำอยู่ในภารกิจนะแต่ก็ต้องเปิดเรนเจอร์ให้ได้นะครับเปิดตัว8ดาวธรรมดานะครับแล้วก็สลับเป็นอัลตร้าก่อนนะจะได้กบดำจากภารกิจนะครับคือเบสิกพื้นฐานเนี่ยสอนไว้หมดแล้วนะครับว่าเก็บกบยังไงเล่นยังไงนะครับ3เดือนควรจะมี1แม็กซ์นะเก็บกบดำให้ครบ20ตัวนะครับแล้วก็เลือกปั้นตัวเจ๋งๆมาสัก1ตัวนะทีมเราเนี่ยจะได้แกร่งขึ้นชัดเจนนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะซีรีส์ตีเพื่อนคือตอนนี้นะครับมีคนที่เขาใช้ ID คล้ายกับผมมากนะTK Ranger 4นะครับแต่ของเขาเนี่ยไม่มีตัว S นะซึ่ง ID 5ของผมเนี่ยตอนนี้ปิดรับเพื่อนชั่วคราวก่อนนะครับยังไม่ได้เปิดนะและเขาเนี่ยใช้ชื่อใช้รูปเหมือนผมเป๊ะเลยแถม Ranger ก็ค่อนข้างจะคล้ายนะครับแต่ตัวจริงต้องมาดูที่คลิปนะครับมีตัวปลอมอยู่นะใครแอดไปตอนนี้เนี่ยเป็นตัวปลอมหมดเลยนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้สร้างปัญหาเนี่ยผมก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับวันนี้ซีรีส์ตีเพื่อนครับเหมือนเดิมครับก็จะไปซองทีมดูเกียร์เพื่อนๆที่ล็อกอินล่าสุดนะเลเวลบวกไม่เกิน10นะครับถ้าเกินก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับก็จะไม่มีการสอนนะครับมาดูกันที่คนแรกนะครับยู31นะครับน้องสีไม้อันนี้อยู่ทางฝั่งของลุงยุทธนะ LY นี่สัญลักษณ์ของทางลุงยุทธนะครับเดี๋ยวขอดูเรนเจอร์และเกียร์สักนิดนึงนะครับในเกมป้องกันนะถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับยู31นะครับอุลตร้าแมนทาโร่อันนี้น่าจะสร้างมาพร้อมผมเลยแน่ๆนะครับมีเกียร์ที่ดีด้วยนะเกียร์บอกไปแล้วนะครับว่าเกียร์7ดาวเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ตรงสายนะครับหรือว่าตรงกับธาตุก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีตัวที่ดีที่สุดนะเราเลือกเอาไปใส่ตัวอื่นก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอย่างเกียร์ชิ้นนี้ใส่กับทาโร่ไม่มีปัญหานะครับมีพลังชีวิตใช้สกิลนะครับแล้วก็ตีกายนะครับท้องกลางใส่ตรงนะครับจริงๆน่าจะเล่นมานานนะมีรองเท้าเรียวนาดเนี่ยเพราะว่ารอบ2เขาเพิ่งแจกมาไม่นานนะครับเลือกออปชันก็ถูกนะครับรถแรกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้แร่อย่างเยอะเลยทีเดียวนะครับช่องสุดท้ายใช้เข็มขัดน้ำตาก็ถือว่าถูกต้องเลยนะครับตัวนี้ถือว่าผ่านเลยทีเดียวนะครับฮิเมะนะครับเป็นตัวใส่บัฟแนะนำว่าเป็นค้อนรองเท้ากระเป๋าหรือว่าไม้กวาดรองเท้ากระเป๋าจะดีกว่านะครับใส่แบบนี้ไม่ว่ากันนะถือว่าเป็นทางประยุกต์นะครับแต่ว่าเรนเจอร์เนี่ยมันจะตายไวไปนะครับแล้วก็การใส่เกียร์แบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลนะครับให้เกมตั้งรับเนี่ยบอทมันจะปล่อยตัวออกมาเยอะเกินแล้วปล่อยออกมาตายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทีมนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำนะอันนี้ผิดอย่างแรกเลยบวก11ครับบอกไปแล้วนะครับกบครบ20ตัวค่อยเลือกปั้นตัวจริงๆมา1ตัวนะไม่งั้นเราจะเสียดายกบมากๆนะครับการใส่เกียร์แม่นยำครับใส่บัฟก็ต้องใส่แบบนี้นะขอรองเท้ากระเป๋านะครับไปกวาดรองเท้ากระเป๋าแต่อันนี้เอากระดิ่งมาใส่นะตัวดาเมจนะครับอีก1ตัวมีดารุมะนะครับดารุมะมีเกียร์ดีนะครับอันนี้ถูกต้องเลยอาจจะเอาเกียร์นี้ไปใส่ทาโร่ก็ได้นะแล้วก็เอาเกียร์7ดาวจากทาโร่มาใส่ตัวนี้เราจะได้เลือกออปชันที่4ไงเพราะว่ามันใส่กับสายว่องไวใช่ไหมเราอาจจะเลือกออปชันเป็นรถแรกก็ได้ครับหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับอันนี้ตามชอบเลยช่องกลางเราอาจจะไม่ได้ใส่เกียร์ชิ้นนี้ก็ได้นะอาจจะใส่เป็นรองเท้าก็ได้นะครับอันนี้เอาตามความชอบนะไทกะครับบวก2เป็นไงถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาบวก11นะครับจากโคนี่เศรษฐีเนี่ยมานะครับบวกกับไทกะเนี่ยมันก็ใกล้จะครบแล้วนะมีเกียร์ดีครับโอ้โหอันนี้น่าอิจฉามากครับเกียร์เจ๋งเลยทีเดียวนะใส่ตรงธาตุด้วยนะครับออปชันนะครับความแม่นยำสกิลเนี่ยตัวนี้ถือว่าจริงๆมันมีสูงอยู่แล้วนะใช้จากคุณสมบัติเดิมก็ได้นะครับแนะนำว่าให้เลือกออปชันเป็นพลังโจมตีมันจะได้ตีหนักๆนะท้องกลางเราจะได้ใส่เป็นรองเท้ารถแร่นะครับแล้วก็วิ่งไวเกียร์ที่นี้ไม่ชอบนะครับเอารองเท้ามาใส่จะดีกว่านะเกียร์ตกแต่งเกียร์7ดาวยังไงมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะเลือกออปชันเป็นรถแรกก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นรองเท้าจะได้เป็นคอมโบรถแร่นะตัวนี้จะได้ค่อนข้างเจ๋งขึ้นมานิดนึงนะครับผมว่าโคนี่แอลิสไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับเรนเจอร์ค่อนข้างจะเก่านะ
ช้ทีมนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะมีตัวชนครับตัวป่วนตัวทำดาเมจตัวบัฟอมตะ5ตัวนี้พอเลยครับเอาตัวนี้ออกจากทีมไปเลยนะแต่ถ้าเกิดใครยังใช้อยู่ครับก็ใช้เป็นปืนโล่แหวนครับสาเหตุเพราะว่าตัวนี้มันยืนค่อนข้างจะไกลนะครับเราสามารถใส่ปืนเพิ่มระยะยืนได้อีกนะแล้วก็มีอัตราการออกสกิลเดิมที่สูงนะครับอันนี้ 80% เลยฉะนั้นเนี่ยเกียร์ออกสกิลอาจจะไม่จำเป็นมากนักนะครับไอดีนี้ถือว่าเป็นไอดีที่ดีนะถ้าปั้นมาถูกทางนิดนึงเนี่ยไทกะแม็กซ์นะครับทีมจะโหดขึ้นมาชัดเจนมากๆนะครับหายไปไหนอันนี้ผมลองตีให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวกดออโต้ตีนะครับใช้5ตัวพอนะแล้วก็เปลี่ยนเกียร์นะครับของเจ้าฮิเมะนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลให้ฮิเมะเนี่ยปล่อยตัวมาเยอะไปเนี่ยเห็นไหมพอทีมปล่อยแต่ฮิเมะนะครับกับตัวโคนี่แอลิสเนี่ยทีมก็ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นนะครับอันนี้คือมีผลนะในเกมตั้งรับนะครับบอกเลยว่ามีผลเป็นอย่างมากนะครับเรนเจอร์ของเราค่อนข้างจะดีแล้วนะคือเมื่อเรนเจอร์มันปล่อยตัวอ่อนๆ ออกมาเยอะไปเนี่ยมันจะส่งผลอยู่เหมือนกันนะทำให้บอทเนี่ยพอมันปล่อยออกมาแล้วแพ้นะครับมันก็อาจจะใช้ไอเทมค่อนข้างจะเลอะเทอะนะอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับในเรื่องของเกมตั้งรับนะเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับบางตัวเก่าไปแล้วนะครับการใส่เกียร์ก็มีผลนะไปใส่เกียร์รถกูดาวเรนเจอร์นะครับโอ้โหมันปล่อยตัวออกมาเยอะขึ้นเหมือนกันนะอ่ะก็ติดนิดเดียวเองนะครับไอดีนี้ถือว่าเบื้องต้นค่อนข้างจะเจ๋งแล้วนะครับไม่ใช่นะครับกดผิดนะครับอันนี้ตำนานแล้วนะคนต่อมานะครับ37อ่ะน้องต้นน้ำนะครับโอ้โหเรนเจอร์เปิดได้ตัวดีนะครับอันนี้น่าจะเล่นมานานแล้วนะครับเพราะว่ามีMask Rider Black RX ครับอันนี้น่าจะไม่มีจุติโคโรโบนะก็เลยสลับไม่ได้นะครับเสียดายอยู่เหมือนกันว่าตัวนี้เนี่ยทำเป็นไฮเปอร์จะดีกว่านะครับแต่ว่าหลีกแถวๆนี้ยังถือว่าใช้งานที่ดีนะตอนนี้อยู่เพชร3แสดงว่าทีมเจ๋งมากครับบูนุยางแม็กซ์ครับโอเคเลือกออปชันถูกต้องนะครับก็ถือว่าเลือกได้นะนี่ตัวนี้นะครับโอ้โหมีเกียร์ดีก็สบายนะครับเนี่ยเลือกออปชันเป็นแม่นยำสกิลอันนี้โอเคเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องการความแม่นยำสกิลนะครับมันจะไปช่วยจัดการนะครับให้ลบล้างนู่นนี่นั่นนู่นเนี่ยให้ศัตรูเนี่ยมีความอ่อนแอลงเจ๋งนะโอ้โหถือว่าเป็นทีมที่มีเกียร์ดีนะครับมีตัวที่ดีพอสมควรเลยมีแคลริสด้วยเดี๋ยวผมขอตีนะครับเพราะว่าอยากจะเห็นว่าตัวนี้ลำนำเย้ายวนเป็นยังไงช่องกลางครับใส่แบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้แร่เดิมค่อนข้างจะน้อยนะครับฮิเมะนะครับนี่ใส่บัฟใส่แบบนี้นะครับโอเคทีมนี้ถือว่าค่อนข้างจะเป๊ะเลยถ้ามีตัวดาเมจเจ๋งๆนะครับสักหนึ่งตัวไอดีนี้จะโหดขึ้นเยอะมากครับเบื้องต้นถือว่าทีมครับแล้วก็เกียร์ค่อนข้างจะเจ๋งนะเดี๋ยวผมลองตีดูแล้วกันกดออโต้ตีนะครับมีโอกาสแพ้ได้นะคือถ้ากดออโต้ตีเนี่ยมันต้องเป็นทีมที่แข็งแกร่งสนิทนึงเดี๋ยวผมไม่กดดีกว่าอยากจะเห็นแคลริสนะครับลำนำเย้ายวนนะครับระยะก๊อปปี้ก็อาจจะถึงได้นะออกสกิลมาแล้วครับเป็นไงลำนำไหมยังไม่เห็นมีตัวโดนครับเดี๋ยวต้องให้แคลริสออกมาเยอะๆสนิทนึงนะครับผมก๊อปปี้แคลริสมาแล้วนะครับก๊อปปี้มาออกสกิลนะสิเว้ยโอ้โหหายไปแล้วนะครับใครยังมีนะครับดาวินชีใช้ไปเลยนะคือก๊อปปี้ได้นะครับมันก็อาจจะทำให้ลำนำเย้ายวนเนี่ยไปถึงได้นะนี่เห็นไหมสกิลการผลักของแบ็ก RX ครับในดิกแถวๆนี้ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะครับยังไม่ทันเห็นเลยนะลำนำเย้ายวนครับก็น่าจะประมาณว่าโดนเรนเจอร์เรามันก็จะหันเข้าหาป้อมนะน่าจะประมาณนั้นครับก็ถือว่าเป็นตัวป่วนนะแล้วก็นำมาใช้คอมโบนะครับทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่ดีผมกดออโต้เลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ดูคนอื่นนะครับผมอยากเห็นลำนำเย้ายวนนะผมก็ปี้มาแล้วนะครับโอ้เดินอย่างช้าเลยทีเดียวโดนผลักพึบพับพึบพับเลยนะครับยังไม่เห็นมีแคลริสโดนนะครับโอ้ผมว่าแคลริสนี่น่าจะเปราะบางนะเพราะว่าน่าจะโดนไทกะนะครับยิงสกิลหนึ่งเนี่ย500ก็จุดตายนะครับโอ้โหมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะอาจจะเห็นนะครับแคลริสนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามีก็อาจจะต้องใส่เกียร์เจ๋งๆซะนิดหนึ่งนะสำหรับตัวแคลริสนะครับเราก็ปี้มาอย่างเดียวเลยนะครับติดลำนำเย้ายวนเขาบ้างไหมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะก็ต
้องลองดูไปเรื่อยๆนะคือผมต้องเปิดให้ได้ก่อนนะครับถึงจะได้รู้ว่าการใช้งานจริงเนี่ยของมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเรา copy มาใช้ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นทีมที่ดีนะถ้ามีตัวดาเมจเจ๋งๆจะดีกว่านี้นะครับก็พยายามเปิดหาตัวดาเมจเจ๋งๆให้ได้นะครับ ID นี้น่าจะเติบโตได้ไวนะเพราะว่าเกียร์ก็ถือว่าดีครับเรนเจอร์ก็ถือว่าดีแล้วนะถือว่าทีมนี้ก็เป็นทีมที่เจ๋งอยู่ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาเพิ่มให้ได้อีกสัก5คนแล้วกันนะโอเคครับไปดูกันที่คนถัดไปนะครับ36ครับชื่อทนายนะครับเล่นมานานแล้วแน่นอนแต่ว่าเพิ่งจะอยู่36ไม่รู้ว่าเพิ่งกลับมาเล่นหรือเปล่านะแต่ว่ามีตัวใหม่แสดงว่าก็ยังเล่นอยู่นะครับดูเบื้องต้นแล้วนะครับมีแต่เกียร์ฟรีเลยหลังๆน่าจะยังเล่นอยู่นะมีรองเท้าเดียวหนักนี่แสดงว่าน่าจะกลับเล่นมานานอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่เกียร์ถูกต้องครับเพราะว่ามันถือว่าหลักๆเนี่ยมันเป็นเกียร์ใส่บัฟนะครับแต่ว่าเรามีเกียร์ที่ดีเนี่ยควรจะมาใส่เรนเจอร์ตัวที่เจ๋งที่สุดนะอย่างของทีมเราเนี่ยอาจจะเป็นทนายนะครับก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้เอาไปใส่ให้ทนายก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะว่าเกียร์รถคูดาวเรนเจอร์เนี่ยควรจะใส่กับเรนเจอร์ที่แบบว่าออกมาดาเมจหนักๆออกมาบัฟดีๆออกมาป่วนออกมาติดความสามารถนะครับเราถึงจะเอาเกียร์นะครับพวกที่รถคูดาวเรนเจอร์เนี่ยไปใส่นะครับตัวนี้ถูกต้องครับแชมเปญยังไงมันก็หาเกียร์ยากนะถ้าเกิดเราจะใช้เกียร์ฟรีอย่างเดียวนะครับใส่ว่องไวผมก็แนะนำเป็นพวกปืนโล่กระเป๋านะครับธนูโล่แหวนครับที่เหลือก็ปรับเอาตามชอบนะว่าเรนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยต้องแก้อะไรมีเกียร์อะไรดีๆนะครับประมาณนี้นะจูลี่ใส่บัฟดีกว่านะครับรองเท้าเอามาใส่ดีกว่าอันนี้เห็นไหมมีบวก4นะครับค่อนข้างจะเสียของนะอันนี้ใส่เกียร์ถูกต้องครับเบื้องต้นถือว่าใส่เกียร์ถูกต้องนะเพราะว่ามีแต่เกียร์ฟรีนะครับตัวนี้ใส่ปืนไม่ดีเพราะว่าระยะยืนมันใกล้นะครับใส่ปืนมันเพิ่มระยะยืนไม่ไกลหรอกไม่มีประโยชน์นะก็อาจจะหาเกียร์อย่างอื่นนะครับอาจจะใส่ธนูก็ได้ครับธนูก็ได้ออกสกิลด้วยนะแล้วก็มีพลังโจมตีนะครับอันนี้แล้วแต่นะดูแล้วเบื้องต้นการใส่เกียร์มีแต่เกียร์ฟรีนะครับก็ถือว่าการใส่เกียร์ถือว่าดีครับมีการปรับเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เรนเจอร์มันมีตัวเก่าค่อนข้างจะเยอะนะมันก็เลยอาจจะทำให้ความอ่อนแอของ ID มีมากขึ้นนะครับเรื่องของการตัดทีมในเกมตั้งรับนะครับมีผลนะเดี๋ยวลองดูกันครับคือแม้ว่าจะมีทนายที่ออกมาป่วนเนี่ยแต่ว่าทนายเขาก็แอบตายง่ายนะซึ่งผมมีไทกะยิงไกลด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเรนเจอร์บางตัวมันเก่าไปแล้วอาจจะต้องคัดออกไปบ้างหรือว่าตำแหน่งทับกันอย่างนี้นะครับเรามีบราซิล13นะครับก็อาจจะไม่ต้องใช้เตียวหุยก็ได้หรือจะใช้ก็ได้นะไม่ว่ากันครับแต่ว่าบางทีเลเวลเราน้อยเนี่ยการปล่อยตัวอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเขามีตัวก๊อปปี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะ ID นี้นะครับผมใช้ออโต้ระดับ2เล่นนะครับอันนี้ครับมีทนายแม็กซ์ครับก็อย่างที่บอกว่าทนายมันเป็นตัวที่ถือว่าแม้ว่าจะตายง่ายแต่ถือว่าเป็นตัวที่ป่วนที่ดีนะเราควรจะหาเกียร์ดีๆนะครับใส่กับเรนเจอร์ดีๆหน่อยมีเกียร์7ดาวไปใส่กับริวอย่างเงี้ยจะได้นะครับก็เอาไปใส่ให้ทนายจะดีกว่าแต่ว่า ID นี้สร้างมาค่อนข้างจะยาวนานแล้วนะครับเป็นสายฟรีแน่ๆนะครับถือว่าเป็นทีมที่ดีนะมีการใส่เกียร์ที่ใช้ได้ครับเรนเจอร์โอเคนะครับน้องเฟรนยู32นะครับโอเคหน่อยโอเคครับก็ถือว่ามีเรนเจอร์ที่ดีนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับเอาออกจากทีมไปก็ได้พีโก้ออกไปจากเกมตั้งรับเลยนะครับจำเป็นออกไปจากเกมตั้งรับเลยตัวไหนที่แบบว่าไม่ได้ปั้นขึ้นมาแบบครบแล้วใช้งานได้เลยเนี่ยเอาออกไปเลยเราจะได้เอาเกียร์เนี่ยมาใส่นะครับทีมนี้เนี่ยควรจะต้องรีบปั้นนะครับตัวคลาริสนะครับกับมูนยางขึ้นมาให้ได้ไวที่สุดนะ2ตัวนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดเลือกปั้นตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับก็เอาเป็นคลาริสก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวบัฟต่างๆเนี่ยเรามีตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวฮิลเลือดเรามีตัวนี้แล้วนะครับเกียร์ชิ้นนี้ไม่ชอบครับหาเกียร์ดีกว่านี้มาใส่นะเข็มขัดน้ำตาก็ได้นะครับตัวนี้ออกจากทีมเลยก็ได้นะหรือจะใส่ก็ได้ไม่ว่ากันเอาไว้ลักไก่ยิงป้อมนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้บัมวิ่งนะครับเพราะว่าเรามีฮีเมทแล้วนะครับอันนี้คือมีปัญหาในเรื่องของการตัดทีมนะเรามีตัวที่เจ๋งที่สุดของทีมเป็น
ตัวโคนี่อามาเทสึเราอาจจะเอาเกียร์ชิ้นนี้ใส่กับโคนี่อามาเทสึนะให้มาติดความสามารถครับถือว่าการใส่เกียร์เนี่ยมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเรื่องของการเลือกเกียร์ที่ดีที่สุดกับเรนเจอร์นะครับอันเนี้ยค้อนรองเท้ากระเป๋านะครับค้อนโลกก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะประมาณนี้นะครับก็มีปัญหาเรื่องอันนี้มันมีรถแรกอยู่แล้วนี่อันนี้มีรถแรกอยู่แล้วนะครับช่องแรกก็ใส่เป็นค้อนอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าหลักการการใส่เกียร์ผิดค่อนข้างจะเยอะนะซีโร่ครับช่องกลางใส่เป็นเกียร์เลือดจะดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันไม่มีค่าเลือดเนาะมันเป็นตัวชนด้วยนะถือว่าการใส่เกียร์ผิดหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับงานทีมนี้ก็จะไม่ตีนะเพราะว่าถือว่าการใส่เกียร์ผิดพลาดค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็การวางเรนเจอร์เนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันตัวไหนที่แบบมันไม่ค่อยจะเก่งแล้วนะครับไม่ค่อยจะเหมาะกับยุคใหม่ๆนะก็ควรจะเอาออกจากทีมนะครับทีมนี้มีเรนเจอร์เบื้องต้นดีมากเลยนะครับตัวชนนะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวชนได้นะครับตัวนี้เป็นตัวทำดาเมจป่วนนะครับถือว่าครบทางและการใส่เกียร์มีปัญหาแค่การใส่เกียร์อย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับนี่ตัวนี้ใส่บัฟนะครับหารองเท้ามาใส่นะแล้วก็เรนเจอร์เป็นไฮเปิดทั้งทีมตัวจะปล่อยไม่ดีมีปัญหาแน่ๆนะครับเรนเจอร์เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องทำไฮเปอร์ทั้งทีมนะมันจะปล่อยตัวไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเกมตั้งรับนะแต่ว่าถ้าเกิดบางรอบบอทมันโกงนี้ก็ช่วยได้อยู่เหมือนกันนะตัวที่เจ๋งอย่างเงี้ยบราวโยมินะครับเราอาจจะเอาเกียร์เจ็ดดาวเนี่ยมาใส่คือออปชันเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ตรงก็ได้นะเนี่ยเอาอันเนี้ยมาใส่กับตัวนี้นะครับมันก็จะเจ๋งกว่านี้นะมีเกียร์ดีนะครับแต่ก็มีปัญหาในเรื่องของการใส่เกียร์สักนิดนึงนะประมาณนี้นะครับคือทีมนี้เดี๋ยวผมจะตีให้ดูแล้วกันคือพอเขาใช้ไฮเปอร์นะครับหมดทั้งทีมเนี่ยมันจะปล่อยตัวออกมาได้เยอะแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเงียบหายไปนะครับมันก็อาจจะโดนศัตรูนะครับตีป้อมแตกได้อย่างไวเลยนะครับอันนี้คือในกรณีที่บอทธรรมดาหรือว่าบอทอ่อนนะถ้าบอทโหดมันก็จะเล่นโหดครับซึ่งเราเนี่ยเราจะไปพึ่งบอทโหดตลอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูครับเรนเจอร์มันจะมีจังหวะเว้นวรรคเนี่ยเห็นไหมมันจะมีจังหวะเว้นวรรคนะครับคือออกมาทีชุดละ5ตัวกับหายเงียบไปเลยเพราะว่าเรนเจอร์มันดันเป็นไฮเปอร์ทั้งทีมนะครับมันก็จะมีจังหวะการปล่อยตัวที่ช้านะครับเนี่ยเห็นไหมปล่อยไปเรื่อยๆครับคือถ้าเกิดบอทมันโหดอันนี้โอเคนะครับตั้งรับก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดบอทมันธรรมดาหรือบอทมันอ่อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเบื้องต้นมีเรนเจอร์ที่ดีมากแล้วนะครับนำไปคอมโบนำไปอะไรได้ดีนะปรับเกียร์ครับปรับเกียร์ปรับร่างนะครับตัวดารุมะนะครับกับฮีเมะนะครับสลับเป็นอัลตร้านะครับคือตัวท่าสังท่านมืดมันไม่มีอัลตร้าไงยังไงก็ต้องใช้ไฮเปอร์นะครับก็ต้องมีการปรับบ้างเอาฮีเมะกับดารุมะนะครับแต่ดารุมะอาจจะใช้ไปคอมโบกับตัวบราวโยมินะก็อาจจะปรับตัวมีแม่ตัวเดียวนะครับเนี่ยคืออย่างที่บอกครับมันจะมีผลนะเรื่องของการปล่อยตัวระยะยาวนะครับอันนี้ถือว่าบอทมันค่อนข้างจะเก่งนะประมาณนี้ครับคือส่วนใหญ่จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ไปพึ่งกับบอทเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเราใส่ถูกหลักตลอดเนี่ยถ้าวันไหนที่บอทธรรมดากับบอทเก่งเนี่ยทีมก็จะโหดขึ้นเยอะนะคือมันจะมีวันบอทอ่อนนะครับวันบอทอ่อนนี้จะไม่ต้องไปซีเรียสเลยไปเจอกับใครเนี่ยใช้ตัวดีแค่ไหนเนี่ยก็แพ้ได้นะครับมาทีมนี้นะครับโอเคตัวค่อนข้างจะดีนะครับตัวค่อนข้างจะดีนะครับตัวนี้เอาออกจากทีมไปเลยนะครับตักเตียนตั้งรับนะครับตัวนี้เอาออกจากทีมไปเลยตัวนี้ออกจากทีมไปเลยเพราะดูนะเราเอาเกียร์ที่ดีเนี่ยไปใส่นะครับทีมนี้นะครับเราใช้ตัวชนตัวนี้ก็ได้นะตัวเดียวนะครับแล้วก็เอาเกียร์จากตัวนี้เนี่ยไปแบ่งเขาใช้ชาวบ้านนะอันนี้เป็นหลักการหนึ่งนะครับที่บางทีเนี่ยเราเอาเกียร์ดีๆไปใส่ให้ตัวไม่ดีนะครับแล้วก็ทำให้ตัวดีๆบางตัวไม่ได้ใช้เกียร์ดีอะไรประมาณนี้นะครับ3ตัวนี้ออกจากเกมตั้งรับไปเลยนะครับจริงๆเอาตัวนี้ออกก็ได้นะแล้วก็ใช้เรนเจอร์6ตัวก็พอนะครับที่เหลือก็เอาเกียร์ดีๆไปใส่ดูบ้างเนี่ยกีโลนะครับต้องมาใส่เกียร์เปราะบางนะครับเกียร์อาวุธทีมนี้มีปัญหาเรื่องเกียร์อาวุธเจ๋งๆนะครับแต่ได้ขนนกเยอะนะคือขนนกเนี่ยมันเหมาะกับพวกเรนเจอร์ทางสายบัฟนะครับเพราะว่ามันมีใช้สกิลพลังชีวิตนะครับความเร็วในการโจมตีอันนี้ไม่เป็นไรตัดทิ้งไปนะครับก็เบื้องต้นการใส่เกียร์เรามีเกียร์อ่อนค่อนข้างจะเยอะนะอย่างนี้นะครับเนี่ยตีบวก4นะครับนี่ตีบวก1นะครับเนี่ยไม่งั้นไอ้ตัวนี้แม็กเลยละเนี่ยเห็นไหมนะครับมีปัญหา
นิดเดียวเท่านั้นเองครับทีมนี้ผมตียังไงก็ชนะนะเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวไม่จำเป็นต้องเอามาใส่นะครับมันจะทำให้ทีมเนี่ยมีปัญหาชัดเจนนะครับเดี๋ยวขออีกสัก3คนเนาะเพชร3โอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเรนเจอร์ค่อนข้างจะดีนะครับใส่เกียร์ถูกต้องครับใส่เกียร์ถูกต้องนะครับใส่เกียร์ถูกต้องครับดูออปชันนิดนึงพลังชีวิตเลือกได้ครับไม่มีปัญหาใส่เกียร์ถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะตัวบินนะครับถือว่าการใส่เกียร์ถูกต้องครับอันนี้เป็นอีกชิ้นนึงที่สามารถใส่ได้นะเพราะว่ามันมีพลังชีวิตนะครับแล้วก็รถแร่เนี่ยใช้จากกระดิ่งโอเคการใส่เกียร์คนนี้ 100% เลยนะครับก็ตัวชนนะครับเราอาจจะไม่ใช้ซุดก็ได้นะเอาซุดออกก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับหรือจะใช้ก็ได้เพราะว่าคอมโบรถแร่นะครับไอ้คอมโบคอมโบขัดขวางผลิตแร่นะครับใส่ไปได้ไม่มีปัญหานะครับทีมนี้เป็นทีมที่ดีก็แค่หาตัวเรนเจอร์เข้ามาเสริมทีมแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าการใส่เกียร์ถือว่าแม่นยำสูงมากแล้วนะครับน้องคนนี้นะครับเรนเจอร์นะครับโอ้โหถูกต้องนะครับเป๊ะเลยทีเดียวโอเคมีตีบวกเล็กๆน้อยๆมาไม่ว่ากันนะเพราะถือว่าได้มาแล้ว1แม็กซ์นะครับการใส่เกียร์ถูกต้องนะครับดูออปชั่นนิดนึงรถแรกก็ได้ครับไม่ว่ากันแต่ตัวนี้มันใช้แร่น้อยอยู่แล้วนะอาจจะเลือกเป็นพลังชีวิตก็ได้เพราะว่าเราใช้แค่เวล140นะครับใส่บัฟนะครับคือใส่บัฟเนี่ยจะใส่เป็นโลกก็ได้ใส่เป็นรองเท้าก็ได้นะอยู่ที่ว่าเรนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมันจะใช้แร่เยอะขนาดไหนนะครับเลือกเอาตามความชอบนะสกิลแบบนี้อาจจะไม่ดีมากนักเรนเจอร์จะตายง่ายนะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องการให้มันเนี่ยออกมายืนนานๆนะครับใช้สกิลป่วนๆด้วยนะประมาณนี้ครับก็เบื้องต้นถือว่าการใส่เกียร์ก็ดีแต่ว่าพวกช่องกลางเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเกียร์พวกนี้นะครับเรนเจอร์ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นนะบอกเลยว่าใส่แล้วเปราะนะครับใส่เป็นรองเท้าเนี่ยเผลอๆจะช่วยให้ทีมเนี่ยดีขึ้นกว่านี้ได้นะอันนี้คือน่าจะพึ่งจากเกมตั้งรับนะครับเพราะว่ามีตัวเรนเจอร์ที่ดีนะครับเบื้องต้นนิดหน่อยนะเกียร์ช่องกลางนะครับไปหารองเท้ามาเยอะๆนะครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับคนนี้ไม่ได้เจอนานนะยังล็อกอินล่าสุดอยู่เลยนะครับแสดงว่ายังเล่นกันอยู่นะโอเค48เก่งละขออีก2คนแล้วกันนะคนเดียวและคนสุดท้ายเวลานานไปแล้วนะครับโอ้โหทำไมไปอยู่ที่เงิน2อันนี้คือไม่ได้เล่นหรือว่าไงเนี่ยสงสัยไม่ได้เล่น PVP เลยนะครับเกมป้องกันนะครับเอาตัวนี้ออกจากทีมไปเลยนะครับตัวนี้เอาออกจากทีมไปเลยนะครับดาวินชีนะครับรีบปั้นขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ใส่บัฟนะครับทีมจากแข็งแกร่งขึ้นนะหรือไม่ต้องดีกว่าไม่ต้องนะครับตัวนี้ไม่ต้องเพราะว่าเรามีตัวนี้อยู่แล้วนะแล้วตัวนี้ควรจะสลับกลับเป็นอัลตร้านะครับเกียร์นะครับเกียร์ดีเกินไปนะครับเรามีตัวดาเมจเจ๋งๆนะเนี่ยทาโร่เงี้ยเราไม่เอาเกียร์มาให้ทาโร่นะครับเอาไปใส่ตัวนี้ทั้งนั้นนะก็ถือว่ามีปัญหาเรื่องของการใส่เกียร์ประมาณหนึ่งนะครับเบื้องต้นก็โอเคอยู่นะครับอันเนี้ยเกียร์ไม่ดีเลยครับตัวชนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่มีเกียร์จริงๆก็ใส่เป็นสายบัฟไปเลยนะครับค้อนโล่กระเป๋าก็ได้นะแล้วก็หาเกียร์นะครับไปปรับใส่ครับว่าตัวไหนเราต้องการความถึกนะเบื้องต้นประมาณนี้ทีมนี้เนี่ยจริงๆเป็นทีมที่เจ๋งนะครับเพราะว่ามีไทกาแล้วเห็นมั้ยบวก6อีกแล้วนะครับคือผมไม่ชอบเลยนะครับการที่ไปตีบวกระหว่างทางอย่างทีมเนี้ยเล่นอีกปีนึงก็ไม่แม็กซ์สักตัวแน่ๆเชื่อผมเถอะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแบบเดี๋ยวปั้นตัวนี้ปั้นตัวนั้นนะครับสรุปไม่แม็กซ์สักทีนึงนะตัวนี้ใส่เกียร์ถูกต้องนะครับตัวนี้ก็ใส่เกียร์ถูกต้องนะตัวนี้เอาอาวุธเนี่ยไปใส่ทาโร่ก็ได้นะครับเราอาจจะเอาค้อนเนี่ยไปใส่กับเกียร์ตัวอื่นตัวนี้ก็ปรับนิดนึงนะ2ตัวนี้ออกจากทีมไปครับเพราะว่าใส่ไปไม่มีประโยชน์นะเราไม่ได้ปั้นขึ้นมานะครับตัวนี้สลับเป็นอัลตร้านะครับตัวนี้สลับเป็นอัลตร้าก็ได้นะเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับคือเรนเจอร์เนี่ยมันมีพื้นฐานของมันอยู่แล้วนะว่าสายอะไรนะครับใส่เกียร์ประมาณไหนเป็นพื้นฐานแล้วค่อยดูที่แร่ของมันตำแหน่งยืนว่าเราจะปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับไทกะอย่างเงี้ยไม้คาถาแห่งเกียรติยศนะครับโล่นะครับหรือว่าเกียร์ที่ที่สุดเอาไปใส่เลยนะครับกระเป๋าออกสกิลนะครับเนี่ยตัวแบบเนี้ยนะครับธนูนะครับรองเท้าเดียวหนาดนะครับแล้วก็เข็มขัดน้ำตาคือผมจะใส่เกียร์ที่เบสิกเหมือนกันมากๆนะแล้วก็หาเกียร์ดีๆมาใส่นะครับเนี่ยใส่บัฟนะครับนี่5ดาวผมยังใช้เลยนะครับ
ตัวนี้ครับใส่บัฟนะครับเผื่อจะใช้นะตัวนี้มีคนถามเหมือนกันก็ใส่ทางคลิกหนักๆไปมันอาจจะตายง่ายนะครับแต่ว่าเราเอามาแค่กันตัวบินนะเบื้องต้นการใส่เกียร์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าปรับว่าตัวนั้นเนี่ยต้องการแก้อะไรเป็นพิเศษหรือว่าเติมอะไรเป็นพิเศษหรือว่าเรามีเกียร์อะไรที่ดีกว่านั้นนะครับเอาไปใส่ตัวที่ดีที่สุดนะส่วนใหญ่น้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตีบวกเละเทะนะครับไม่เอาเกียร์ที่ดีที่สุดไปใส่กับตัวที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาเรนเจอร์ที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อทีมเนี่ยไปใส่ในเกมตั้งรับคือเหมือนประมาณว่าต้องการจะใส่ให้มันเต็มทีมไปเท่านั้นน่ะแต่บอกเลยนะครับว่าไม่ค่อยดีครับเนี่ยเกมป้องกันผมใส่แค่5ตัวเองนะเอาตัวที่แบบปล่อยมาแล้วมีประโยชน์ต่อทีมเลยนะครับเราจะได้เอาเกียร์ดีๆนะไปใส่กับตัวดีๆตัวที่ใช้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ก็เป็นซีรีส์ตีเพื่อน EP ที่9นะครับเดี๋ยวอนาคตถ้าเปิดรับเพื่อนก็จะแจ้งให้ได้รับทราบอีกทีนึงนะตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ